ตอนนวัดออกมาเผยข่าวดีถึงกระแสความปังของ2คู่จิ้นสแน็คไผ่หลิวค่ะล่าสุดคว้าพรีเซนเตอร์ใหม่ฟาดค่าตัวไปจุกๆคนละ7หลักเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่านาทีนี้เขาฮอตมากจริงๆค่ะสำหรับ2สาวคู่จิ้นแห่งเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023นั่นก็คือคู่ของสาวสแน็คอัญชลีและไผ่หลิวกมลวลัยนั่นเองค่ะเพราะว่าล่าสุดทั้งคู่มีข่าวดีออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นอกชื่นใจกันอีกแล้วนั่นก็คือเรื่องราวของที่ทั้งคู่ค่ะสามารถคว้าพรีเซนเตอร์มาได้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์คู่และก็ได้ค่าตัวไปเลยคนละ7หลักแบบจุกๆไปเลยค่ะล่าสุดค่ะด้านบอสใหญ่ของเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นั่นก็คือบอสนวัดอิสระไกรศีลค่ะออกมาเผยข่าวดีผ่านทาง IG Story ด้วยการโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าดีใจด้วยครับสแน็คและไผ่หลิวได้พรีเซนเตอร์ตัวใหม่รับไปคนละ7หลักหลังจากที่บอสนวัดออกมาประกาศข่าวดีแบบนี้ค่ะด้านสาวสแน็คเองก็รีบรีโพสต์ของบอสนวัดพร้อมกับใส่ข้อความสุดดีใจค่ะบอกว่างุ้ยข่าวดีจะป๊าและยังรีบแท็กไปหาคู่จิ้นสาวไผ่หลิวอีกด้วยนั่นเองค่ะงานนี้เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับชื่นใจกันไม่น้อยค่ะหลังจากที่จิ้นมานานในที่สุดก็มีพรีเซนเตอร์คู่เข้าแบบรัวๆอีกด้วยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นโมเมนต์ความน่ารักของทั้งไผ่หลิวแล้วก็สแน็คอยู่บ่อยๆทำให้แฟนคลับได้ชื่นใจกันอยู่ทุกวันนั่นเองค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสองสาวสแน็คแล้วก็ไผ่หลิวด้วยค่ะสำหรับความปังแบบนี้เรียกได้ว่ามีงานเข้ารัวๆเลยค่ะสำหรับความจิ้นของทั้งคู่ที่น่ารักมากๆนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวของทั้งคู่ออกมาอัปเดตอีกทางเพจบราเมาส์มาให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ